วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พร้อมอัปเดตข่าวสารของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอยากรู้ข่าวสารของคนดังคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะและวันนี้เราจะพาแฟนๆรายการไปวิดีโอคอลพูดคุยทำความรู้จักกับนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอนาคตไกลที่กำลังมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามชมอยู่ในตอนนี้กับเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยนั่นก็คือหนุ่มปาริสทิมทองที่จะมาเล่าเรื่องราวและการทำงานให้แฟนๆได้ติดตามความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรตามพี่ต้นไปเปิดใจพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปาริสทิมทองนะครับเล่าถึงบทบาทที่ได้รับกับคุณผีช่วยด้วยใช่ไหมใช่ครับมีคุณผีช่วยด้วยให้เราคาแรคเตอร์ของเราหน่อยครับครับก็ในเรื่องครับพี่ผมก็รับบทเป็นเขตขันครับ เขตขันเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจครับที่แบบมุ่งมั่นในเรื่องของงานและความรักมากครับเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกครับแล้วก็แบบตั้งใจจะแต่งงานกับนางเอกให้ได้ครับยากไหมครับบทบาทนี้ผมใช้คำว่าท้าทายดีกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่แบบค่อนข้างจะท้าทายตัวเรามากเพราะว่าเป็นบทที่เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นถึง2แอคเตอร์ครับโดยที่แบบใช่โดยที่แบบคาแรคเตอร์แรกที่เราเล่นใช่ไหมพี่มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่แบบอบอุ่นโรแมนติกแล้วก็รักแฟนตัวเองมากเลยแต่แบบพอกลางเรื่องเลยครับตัวของเขตขันแบบเขาประสบอุบัติเหตุครับพี่เขาแบบความจำเสื่อมเลยทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์นึงครับที่แบบกลายผู้ชายที่แบบหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงครับกับแบบเวลาที่ตัวของนางเอกทำอะไรให้ก็จะรู้สึกว่าแบบเขาไม่ชอบไม่พอใจตลอดเวลาครับพี่ก็เลยกลายเป็นว่าสองคาแรคเตอร์นี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากสำหรับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมมากด้วยครับทำการบ้านหนักไหมครับเรื่องนี้หนักครับพี่คือผมก็ได้ทำตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายละครจริงๆเลยครับก็แบบเราก็ได้ไปมีโอกาสไปเวิร์กช็อปเป็นการส่วนตัวพี่ฟิวเราก็แบบพี่ฟิวก็นัดเจอเราตัวต่อตัวเลยครับแบบมาคุยกันมาหาทิศทางของตัวละครเขตขันที่ผมเล่นนะครับว่าพี่ฟิวกับผมเนี่ยมีทิศทางหรือมุมมองตัวละครประมาณไหนอยากได้บุคลิกยังไงอยากให้ตัวละครเนี่ยมีแบบมีความคิดหรือมุมมองในเรื่องที่จะแสดงยังไงครับแล้วก็ก่อนที่จะได้ถ่ายละครจริงๆก็ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มด้วยก็แบบเราก็แบบไปหาคาแรคเตอร์ตัวละครเพิ่มหลังจากที่แบบได้รู้จักพี่ฟิวมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ๋อตัวละครนี้ต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงต้องมีบุคลิกยังไงนะแล้วก็ยังมีโอกาสได้แบบไม่ใช่โอกาสแต่ยังแบบได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นในเรื่องได้เจอพี่เต๋อได้เจอเดียน่าหรือได้เจอพี่ปางแบบเราก็ได้แบบสลายพฤติกรรมการได้แบบคุยกันปรับความเข้าใจของตัวละครของเราก่อนที่แบบพวกเราจะถ่ายละครจริงๆครับแล้วก็แบบเหมือนตอนที่เราถ่ายละครไปแล้วครับพี่เราก็ยังได้เรียนรู้แบบทักษะการแสดงของพี่ๆนักแสดงท่านอื่นในเรื่องเพิ่มด้วยแล้วก็แบบก็ยังแบบได้พี่ฟิวมาคอยให้คำแนะนำในระหว่างถ่ายทำด้วยว่าแบบเขาอยากได้ทิศทางยังไงตอนที่ถ่ายละครจริงๆกันครับก็ถือว่าหนักมากครับพี่ตื่นเต้นไหมครับกดดันไหมกับแบบว่ากระแสฟีดแบ็กแบบนี้เป็นไงบ้างละครนอนแอร์แล้วตอนนี้กระแสฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าชื่นใจครับที่มีคนแบบดูละครของเราแล้วก็ชื่นชอบในละครของเราครับก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเราประทับใจแล้วก็เหมือนการทำงานของเราที่ผ่านมาทำให้เราสึกแบบเราหายเหนื่อยเลยฮะเรารู้สึกว่าเราดีใจที่มีคนแบบเหมือนแบบมาชอบละครเรื่องนี้ด้วยครับร่วมงานกับพี่เดียน่าเป็นไงบ้างเล่าความประทับใจหน่อยก็เดียน่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากคนหนึ่งเลยครับเป็นคนที่แบบเป็นสีสันของกองคนหนึ่งเลยครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็เก่งมากครับแบบด้วยความที่ผมกับเดียน่าอยู่ในสังกัดเดียวกันก็เลยทำให้เวลาที่เราทำงานด้วยกันมันทำงานง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราทำงานกับเขาอะเรารู้สึกว่าเราได้แบบเราได้ energy ของเขาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกที่เราได้ทำงานกับเขาครับเขามีแบบว่ามาสอนเราบ้างไหมตอนเล่นจริงมีทริคสอนกันบ้างไหมก็จะเป็นแบบคอยช่วยกันมากกว่าครับแบบก่อนที่จะได้เข้าฉากกันก็จะแบบมาต่อบทกันมาดูว่าแบบเราจะเล่นอารมณ์ประมาณไหนก่อนที่แบบเราจะได้เข้าฉากกันจริงๆแบบเราจะทำแบบนี้กันแทบจะทั้งเรื่องเลยครับก็คือแบบคอยแชร์กันคอยช่วยกันต่อจากนี้ฉากฟินๆน่ารักมีไหมครับคู่เรากับเดียน่าโอ้ยมีแทบทุกฉากเลยพี่คือในเรื่องครับเรากำลังแต่งงานอยู่แล้วใช่ไหมครับเราด้วยความที่เราเป็นคู่รักกันที่รักกันมากเนี่ยมันเลยทำให้เราจะมีฉากแบบนี้
ให้คนได้เห็นแทบทั้งเรื่องเลยครับก็จะเป็นฉากที่แบบมันเป็นเรื่องปกติของคนที่กำลังจะแต่งงานกันด้วยนะเป็นตัวละครรักกันก็เลยจะมีการแสดงออกการแบบการกอดกันหรือว่าการหอมกันแทบทั้งเรื่องให้คนได้ดูแน่นอนพี่ต่อจากนี้ละครสนุกแน่นอนใช่ไหมหลังจากนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็จะมีอะไรให้คนดูเนี่ยได้ลุ้นตลอดเลยครับก็แบบเนี่ยก็หลังจากที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นความดราม่าขึ้นแล้วใช่ไหมครับคือละครก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนจบนะครับคือพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเลยครับละครสนุกมากถ้าอยากพูดถึงเรากับละครเรื่องนี้เหมือนเป็นพระเอกเรื่องแรกของเราไหมครับหรือว่าก่อนนั้นเราก็มีผลงานมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ก็มีผลงานไปแล้วครับละครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะ เรื่องแรกที่ผมเล่นก็เล่นละครเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับครับรับบทเป็นอเดชครับเป็นผู้รองของเรื่องครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้โอกาสมารับบทแบบมาเป็นพระเอกในเรื่องแรกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับเรื่องแรกก็รู้สึกว่าแบบเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องรับผิดชอบให้ดีมากครับรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่แบบทางผู้ใหญ่เขาให้เรามาใช่ไหมครับเราต้องทำให้แบบให้ดีครับแล้วผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ผมทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดที่แบบตัวผมจะสามารถทำได้ครับพี่ใช่เอาจริงๆเรายังไม่รู้จักเราคนยังไม่รู้จักเราเยอะแบบนี้อยากให้อยากรู้ว่าตัวตนของเราจริงๆอ่ะเป็นคนยังไงครับถ้าคนยังไม่รู้จักเราก็คือเวลาที่คนเขามองผมมาใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเหมือนแบบไม่ได้สนิทกันหรืออะไรเขาจะมองว่าผมเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเก็บตัวนิดนึงแต่จริงๆถ้าสมมติว่ารู้จักผมมากขึ้นหรือว่าสนิทกับผมใช่ไหมครับเขาก็จะแบบผมก็จะเป็นคนที่ชอบคุยเล่นกับคนอื่นเป็นคนที่แบบเฟรนลี่คนหนึ่งเลยครับก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบอาจจะเขาเรียกว่าไงครับแบบalert นิดนึงดีกว่าใช่เฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเราเคยทำไมเราถึงเข้าวงการบันเทิงอยากรู้เส้นทางการบันเทิงของเราหน่อยว่าไปจับพัดจับภูมิมาได้ไงได้เข้าเป็นนักแสดงช่องสามแบบเนี้ยครับตอนมีความฝันเข้าวงการบันเทิงไหมหรือว่ายังไงจริงๆครับมันเป็นความฝันของผมด้วยครับว่าผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะทำงานในวงการบันเทิงด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายผมแล้วก็สนุกมากครับแล้วแบบด้วยแบบตอนนั้นด้วยเราเรียนโรงเรียนชายล้วนสมบูรณ์มาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงของเราครับแล้วพี่เอเนี่ยพี่เอสมบูรณ์ชัยเขาดันรู้จักกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยครับแล้วเขาเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแนะนำตัวผมนะครับให้กับพี่เอสมบูรณ์ชัยรู้จักแล้วไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือพี่เอเขาเห็นแววหรืออะไรก็ตามในตัวผมครับเขาก็ชวนผมไปอยู่ในสังกัดของเขาครับแล้วเขาก็ส่งผมไปเทรนไปเรียนการแสดงครับแล้วแบบเหมือนว่าเราพอเราเรียนได้สักระยะหนึ่งเนี่ยพี่เอเขาก็พาเราครับไปเซ็นสัญญาช่อง3ก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้เข้าสู่การบันเทิงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นไงบ้างพอเข้าวงการบันเทิงแล้วชื่นชอบไหมชอบครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมาตั้งแต่สมัยตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วนะครับเราแบบเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นของผมเนี่ยครับเขาเป็นนักแสดงกันด้วยเรารู้สึกว่าแบบเราก็ชอบในการแสดงออกเราชอบในสิ่งที่แบบเราได้ทำเราชอบร้องเพลงด้วยมันในการว่าพอเราได้เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเราแล้วก็มีแบบสิ่งใหม่ๆให้เราได้เจอตลอดในทุกๆวันของการแสดงนะครับมีใครเป็นไอดอลทางการแสดงไหมครับหรือว่าชื่นชอบผลงานวงการบันเทิงก็ไอดอลของผมก็คือพี่ณเดชน์ครับใช่ผมชอบเพราะว่าแบบพี่ณเดชน์เป็นคนที่แบบเหมือนมีทักษะในการแสดงที่ดีแล้วก็เก่งครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ให้กับผมแล้วก็ในเรื่องของการแบบวางตัวในวงการบันเทิงหรือวางตัวในชีวิตประจำวันนี้ครับพี่ณเดชน์เป็นคนที่วางตัวได้ดีครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็การแสดงให้กับผมเลยรู้สึกว่าพี่ณเดชน์นี่แหละคือไอดอลของผมเลยครับต่อจากนี้จะมีผลงานใหม่ๆให้แฟนๆรับชมไหมครับที่กำลังจะเปิดกล้องหรือว่าอะไรแบบนี้หลังจากนี้ปีหน้าครับก็จะมีละครเรื่องสร้อยสมัญญาครับที่ผมเนี่ยครับได้รับโอกาสไปเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องครับก็ในเรื่องเนี่ยก็รับบทเป็นสาระครับก็ยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามละครเรื่องสร้อยสมัญญาด้วยนะครับแสดงว่าปีหน้าก็มีละครให้ดูแน่นอนใช่ครับมีละครให้ดูแน่นอนครับเรื่องสร้อยสมัญญาอย่างเรานี้เราตั้งเป้าไหมครับว่าเราบอกว่าอยากเล่นบทบาทไหนหรืออยากเป็นพระเอกหลังจากนี้หรือว่าเราเล่นบทบาทไหนได้หมดรู้สึกว่าอยากเล่นละครพีเรียดครับละครที่เราได้แบบได้สวมบทบาทเป็นแบบนักรบนะฮะถือดาบแบบหนังแบบแนวพีเรียดเก่าๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบด้วยตัวบทแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์แล้วแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถผมด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากไปลองเล่นครับพี่
อันนี้คำถามสำคัญไม่ถามไม่ได้อ่ะเป็นพระเอกแล้วแบบนี้งานฮอตแล้วเรื่องหัวใจมีไหมครับโอ้โซสนิทเลยครับเงียบกริบเลยครับแบบไม่มีคนเข้ามาคุยเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบไปคุยกับคนอื่นด้วยทำไมเพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการทำงานครับผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เราได้เป็นนักแสดงก็เลยทำให้เราไม่ได้นึกถึงเรื่องของหัวใจเท่าไหร่ครับไม่เหงาเลยครับไม่เหงาเลยก็จริงๆไม่เหงานะครับเพราะแบบด้วยงานเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้เจอตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีสิ่งที่แปลกมันเลยกลายเป็นว่าเราสนุกกับงานนะครับแล้วงานก็เป็นอะไรที่มันมีเรื่องใหม่ๆให้เราได้เจอตลอดเลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับงานที่เราทำที่สุดนะครับตอนนี้แฮปปี้มากแสดงว่าแฟนละครไม่สดแห้วเพราะยังโสดเนาะครับทุกส่วนแน่นอนเลยพี่สุดท้ายให้ฝากละครแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของเราหน่อยครับครับก็ผมก็ขอฝากละครเทลมีคุณผิงช่วยด้วยครับก็ละครเรื่องนี้ก็เล่นไปได้3 EP แล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกครับหลังจากนี้จะยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกครับก็ทุกคนก็จะได้เห็นมุมดราม่าของเขตขันกับมุริตาที่เริ่มที่จะมีมุมดราม่าเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยนักแสดงรับเชิญเยอะมากครับทุกคนก็จะได้เห็นนักแสดงรับเชิญที่แบบแต่ละคนก็จะมีความห่างตัวเองครับก็ยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามละครเทลมีคุณผีช่วยด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ปาริสนะครับ PARII แล้วก็ T ครับยังไงก็ขอทุกคนฝากติดตามละครแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ครับถึงจะเป็นพระเอกเรื่องแรกแต่เชื่อว่าแฟนละครต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนที่สำคัญเรื่องนี้หนุ่มปาริสบอกตั้งใจถ่ายทอดคาแรคเตอร์ที่ได้รับอย่างตั้งใจเพื่อแฟนๆพร้อมขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบในละครเรื่องนี้ร่วมลุ้นและติดตามความสนุกสนานของละครเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยได้ทุกวันจันทร์อังคาร20:30 น.ทางช่อง3กด33นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับความสนุกของรายการดาราเดลิบันเทิงวีคเอนด์ได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ